พระผู้เป็นเจ้ารู้จักชีวิตของทุกคนและทราบทุกอย่างที่เขากระทำตลอดชีวิตถ้าเขารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วแต่ไม่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งสอนกลับทำตามใจตนเองถึงวันพิพากษาเขาจะร้องหาพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าลูกได้ประกาศพระวาจาในพระนามของพระองค์ขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์และทำอัศจรรย์หลายประการในพระนามของพระองค์มิใช่หรือพระเจ้าจะตรัสว่าจงไปให้พ้นหน้าเราเพราะเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าไม่ได้ทำตามใจเราแต่ทำตามใจของตนเมื่อเราแต่ละคนมีชีวิตเดียวและไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เหมือนสร้างบ้านไว้บนทรายเวลามีปัญหาจากฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวบ้านก็พังทลายอย่าลืมว่าบุคคลที่เราต้องช่วยให้รอดคือตัวเราเองขอให้ทุกคนโชคดีได้เข้าพระอาณาจักรสวรรค์